นั้นเนี่ยก็เลยความเป็นเด็กนี่ที่มีการตัดสินใจนะครับนั่นเองที่ผ่านมานะครับอาจารย์สอนวิชาเกี่ยวกับวิชาทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นที่ศึกษาผ่านสื่อมวลชนของเรานะครับในเรื่องของการทำงานวิชาตุลาภูนะครับวิชาตุลาภูทั้งหมดเนี่ยผ่านกระบวนการที่ได้ทำให้เรื่องการกองพัฒนามาตรฐานวันอาจารย์เป็นนักผู้วิจัยมาตรฐานการปฏิบัติวิชาในโลกของท่านอาจารย์อยู่ด้วยนะครับจะมีผลงานเป็นเล่มอาจารย์ได้นำให้ทุกคนไปดาวน์โหลดได้นะครับว่ามาตรฐานพลังงานสองพันนี้นะสองพันนี้เนี่ยจะอ่านมาตรฐานเพิ่มเติมได้ที่ไทยเดือนนี้นะครับต่อไปด้วยนะครับครับเช้าวันนี้นะครับเราขอเวลาสั้นๆครับช่วงเดือนนะครับครึ่งชั่วโมงนะครับอาจารย์จะให้เทคนิคและหลังจากนั้นทุกทีมลงมือทำได้เลยนะครับขออนุญาตแนะนำนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรุญญาสุวรรณนชตนะครับอาจารย์ประจำคณะวิชาบุรุษกรอะไรภาควิชาเทคโนโลยีและศึกษาการศึกษาครับเอกสารทั้งเล่มนะคะได้จากที่
ครับรู้ของนี้เป็นต้นเนาะก็ขออนุญาตแนะนำรายละเอียดของเอกสารฉบับนี้นะคะเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่กังวลใจเรื่องนี้นะคะนี่มาในเวลาอันสั้นก่อนเองก็มีทีมผลิตอยู่กับท่านด้วยนะคะท่านอาจารย์ที่ว่านะคะก็ขออนุญาตแนะนำเป็นทิปและเทคนิคแล้วกันนะคะก็จะไม่ได้ใช้เวลาตรงนี้มากนักนะคะอันดับแรกก่อนนะคะก็คือเรื่องแคมร่าแองเกิลก็คือว่าท่านอาจารย์ที่จะเข้ากล้องนะคะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างใช่ไหมคะเราก็อันดับแรกก็ต้องเตรียมเนื้อหาของเราให้ชัดเจนข้อความที่มากให้มากที่สุดเพราะว่าถ้าท่านทำหลายเทคก็เป็นไงคะทีมงานจะเหนื่อยใช่ไหมคะแต่ที่ฝั่งนี้เป็นฝั่งทีมงานนะคะข้อมูลที่มันสไลด์ช่วยกรุณาดูแลท่านอาจารย์ที่เข้ากล้องด้วยเพราะว่าเวลาเราเข้ากล้องเราไม่เห็นตัวเองนะคะว่ายกเว้นว่าอาจจะออกมอนิเตอร์แล้วเห็นตัวเองครั้งนึงเราก็จะเห็นว่าออกมาที่โอเคนะหรือว่าดาราเลยกันตอนจบเทคหนึ่งเทคปั๊บขอไปดูหลังกล้องหน่อยสิต้องไปดูหลังกล้องแบบว่าพี่ยืนโอเคไหมใช่หรือเปล่านะคะมันแคมร่าแองเกิลก็คือขอให้เป็นแคมร่าระดับสายตานะคะตัวแคมร่าที่ตั้งไม่ควรสูงกว่าเราเกินไปไม่ต่ำกว่าเราเกินไปนะคะขออนุญาตเล่าเรื่องราวกันนะคะมีอยู่คลิปวิดีโอช็อตนึงนะคะที่จุฬาลงกรณ์นะคะก็ไปถ่ายทำระดับที่เรียกว่าได้อาการระดับดีมีมากนะคะแล้วขณะที่ท่านออกอ่านวิดีโอนี้ท่านก็มีตำแหน่งทางบริหารสูงด้วยนะคะแต่ปรากฏว่าช็อตวิดีโอที่เอามาฉายให้คณะกรรมการได้ทำเนี่ยปรากฏว่ากล้องนี่ค่ะตั้งต่ำกว่าหน้าต่ำเป็นมุมกล้องของเด็กรุ่นใหม่อาจารย์เข้าใจสมมติว่าเอายาสัตว์จริงๆนะสมมติว่าเป็นยานั่งบรรยายนะคะกล้องเนี่ยเป็นการที่อาจารย์เขานั่งนะคะเรานั่งบรรยายใช่ไหมคะถ้ามุมกล้องรุ่นใหม่ก็จะแบบอยากได้แองเกิลไวไวกว้างๆเลยนะคะกล้องเนี่ยตั้งต่ำกว่าสายตานะคะคือตั้งระดับเทียบมาลงมาประมาณต่ำหน้าต่ำเนี่ยแล้วก็มันก็แปลว่ามันจะต้องสูงขึ้นแล้วใช่ไหมน้องท่านที่รู้แองเกิลก็จะรู้นะคะปรากฏว่าเรารู้สึกใช่ไหมคะถ้าเราเป็นผู้หญิงเนาะขาใหญ่ไหมคะคราวนี้มันจะเห็นถูกไหมคะมันเห็นประมาณก้นขาแล้วนะคะแล้วมันก็จะเห็นตัวเนี่ยเงยหน้าขึ้นมานะคะดูกันจบเรียบร้อยอาจารย์บางท่านบอกว่าเนื้อหาติดขัดแค่นั้นเองค่อยไปปักคำที่พูดนี่ครอบปักออกเรื่องการอะไรอย่างนี้นะคะเมื่อขอตัวเองก็คือแรกมีท่านแล้วก็ตัดสินใจพูดว่าไม่ขอรับงานขอให้มีชื่อมากรรมการท่านอื่นก็ลืมไปเราบอกไม่ได้ค่ะก็คือท่านเป็นตำแหน่งสูงมากนะคะทางวิชาการก็สูงค่ะตำแหน่งบริหารในจุฬาก็สูงแบบนี้นะคะบอกไปแบบนี้ไม่ไหวค่ะแล้วก็เอาไว้ว่ามันไม่ดีนะในเซนส์ของการมองเห็นถูกไหมคะนี่การไรเองก็นะคะสำคัญทีมงานนะคะสตาฟช่วยตรงนี้ไม่ต้องครีเอทกล้องหรูหราแบบโกลด์ทูบเลอร์นะคะมีล็อกอะไรพวกนี้ล็อกอะไรไม่ต้องขนาดแบบตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะคือแต่ก็ไม่เชิงสเตเบิลเกินไปนะคะสมมติว่าถ้าอยากได้หลักมือกล้องแองเกิลก็แปลว่าขอสองกล้องมีสองกล้องนิดนึงเช่นอย่างนี้นะคะเป็นกล้องก็คือว่าเรามองกล้องตรงๆใช่ไหมคะอันนี้กล้องเล็กอยู่เนาะกล้องเล็กมีไซส์เดียวกันหมายว่าตัวไฮเดนคืออะไรพวกนี้ในระดับเดียวกันนะคะขนาดตัวนี้ก็ต้องตัวนี้ตัวเล็กก็เก็บทุกข้าวนะคะอย่างนี้ที่พยายามเอาตัวตุ๊กตามาวางเก็บข้าวมากนะคะแค่ประมาณ 3-4 หน้าเราอะนะคะแล้วไปใช้ปากสำหรับแบบนี้ดีกว่านะคะไม่ต้องไปวางแบบแอนตี้แปลกๆอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าหนึ่งก็คือผู้ที่เข้ากล้องอะไรแบบนี้มีอยู่นานไหมคะนะคะไม่ใช่ภาพขาวเนาะภาพขาวเปิดตัดลิปปิ้งอะไรไม่มีแป๊บเดียวมันหายไปแล้วนะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ยงเลยค่ะเพราะว่าคอนเทนต์มันเป็นคอนเทนต์แค่หรือว่าลิปปิ้งเปิดที่ที่ตัดตาหรือพอมีตัดตาก็หายแล้วพอหลักตาอีกครั้งนึงแล้วหรือว่าเข้าวิธีการอื่นแล้วใช่ไหมคะก็แต่เนื้อหาคือเนื้อหาแท้จริงมันจะยังอยู่สเปซเซอร์หน้าก็อยู่ค่ะมันจะใช้เทอร์มีเทอร์หน้าก็ยังใช้ซ้ำหน้าอย่างเงี้ยนะคะอย่างน้อยอยู่ยาวมาหลายปีนะคะหลายปีนะคะต้องคิดนิดนึงว่าภาพลักษณ์ของคนที่เข้ามาเป็นยังไงนะคะทีนี้ท่านอาจารย์ที่จะเข้ากล้องมาเฉลี่ยกันนะคะท่านอาจารย์ก็อาจจะต้องดูแลเสื้อผ้าหน้าผมตัวเองนิดนึงในลักษณะของการเราผลิตเองนะคะถ้าอย่างคอสต์โปรดักชั่นที่ค่อนข้างแพงนิดนึงเนี่ยก็จะมีการจ้างช่างแต่งหน้าอะไรเงี้ยมาให้ท่านนิดนึงเลยแต่ว่า
ึงอ่ะคือเขาไม่ได้คิดขนาดนั้นแต่ก็มีนิดนึงนะคะแต่สิ่งที่เขาสนใจคือน้ำเสียงในการบรรยายวิธีเล่าวิธีพูดนะคะตรงนี้คือสิ่งที่ผู้เรียนสนใจนะคะเรียนเปรียบเทียบนิดนึงว่าเคยอ่านวิดีโอสอนอีเลิร์นนิ่งก็คือแค่ชดเชยในห้องเรียนตัวเองฉันไม่ได้เอาขึ้นมูดนะคะเราก็เปิดสไลด์อ่านขณะทำอย่างนั้นเด็กเขียนคอมเมนต์มาให้เราเลยบอกว่าถ้าจะสอนน้ำเสียงได้จะดีมากเราก็เริ่มในใจว่าอ๋อเราไม่ได้พูดแบบนี้ตอนนี้ที่พูดนี่คือมันจะมีขึ้นลงใช่ไหมคะในเรื่องเล่าใช่ไหมคะแปลว่าตอนเราบรรยายเราเกรงอะไรนิดนึงว่าต้องเข้าเนื้อต้องเสียงแบบโมโนโทนนิดนึงหรือว่าคือไม่กล้าออกอย่างเงี้ยเยอะแล้วก็เราก็ไม่ได้ยืนบรรยายด้วยให้ยืนบรรยายก็จะแบบพลังมาอย่างนี้ใช่ไหมคะเราเล่นหรือว่าแพ็กเกจจิ้งที่สวยงามในสมมตินะคะแต่ว่าภาพข้างหลังก็คือภาพ
้นนะคะตามนั้นคือ after footage อันนี้แหละค่ะที่พูดตอนต้นไปแล้วว่าถ้าใช้ footage ของคนอื่นก็คือคลิปของคนอื่นไม่ใช่คลิปของเรานะคะคลิปของคนอื่นของคนอื่นเอาง่ายที่สุดก่อนคือเป็นคลิปที่วิทยาลัยเรามีอยู่แล้วฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเราวิทยาลัยของเราเคยเก็บข้อมูลไว้อยู่แล้วอย่างนี้ถือว่าเป็นขององค์กรนะคะอะไรก็แค่แจ้งขอใช้ภายในแต่ถ้าเป็นอัคเชอร์ก็เจ็ดเลยชื่อโอ้เป็นคลิปรถยนต์ขับวนไปวนมาอยู่ที่ถนนเป็นไงเป็นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ไม่ใช่ของเราใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องหยิบมาใช้พอประมาณนะคะแล้วก็ต้องให้รีเครดิตข้างล่างไว้ชัดเจนนะคะว่ามาจากยูทูบชาแนลช่องไหนนะคะให้ชัดเจนเนาะรวมถึงถ้าเป็นคลิปของส่วนบุคคลขึ้นมานะคะเช่นว่าการบรรยายเรื่องการวางแผนเป็นคลิปการท่องเที่ยวของต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะแล้วบอกว่าเป็นยูทูบชาแนลของบล็อกเกอร์คนหนึ่งนะเขาไปเที่ยวเขาถ่ายไว้ว่าอาซังกุซาอะไรเงี้ยค่ะก็แบบอีเมลไปถามคนนี้ว่าจะขอใช้เฉพาะตรงเนี้ยวินาทีที่10นาทีที่ 10.05 ถึง 11 นาทีอะไรเงี้ยค่ะนะคะส่วนนี้ขอนำหลักฐานได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆเขาไม่ได้อะไรหรอกแต่เราต้องแจ้งเขานะคะอย่ารอให้เขาส่งตัวตีสมาร์ทของเรานะคะเพราะว่าเราก็เป็นเราดูแลเองใช่ไหมคะเราต้องดูแลนิดนึงเนาะคิดแบบนี้แล้วก็นิดนึงนะคะ
นี่สามารถนั่งหนีได้เลยหูฟังในนี้ก็ไม่อยากฟังแล้วนะคะเราอยากให้ผู้เรียนดูวิดีโอเรานะคะนั่งเรียนดูวิดีโอจบปักทำควิสอ่านทำปิ๊บปั๊บอ่านวิดีโอที่เราให้เพิ่มเติมว่าทีมบุ๊กไม่ได้ขึ้นกับวิดีโอทั้งหมดนะคะนะขึ้นอยู่กับการอ่านอะไรเพิ่มเติมด้วยแต่เราเชื่อว่าในวิดีโอนั้นคือการให้อะไรที่แบบสำคัญเข้าไปแล้วมันเขาต้องฟังนะคะนักเรียนเขาฟังเนี่ยนะคะคุณภาพหลายเรื่องที่ต้องคำนึงถึงนะคะย้ำนะคะเรื่องการเลือกแบ็คกราวด์ในสิ่งที่มีรีชื่อแบบดีๆนะคะนะคะโปรดอันนี้ต้องขอเลือกละเอียดนิดนึงนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการลำดับเรื่องก่อนชุดนะคะก่อนถ่ายทำนะคะก่อนถ่ายทำก็คืออย่างที่บอกค่ะอาจารย์บอกว่าอันนี้แหละสไลด์ที่จะนำนะคะมีสไลด์คือเริ่มต้นที่สไลด์ก็ดีมากเลยนะคะถ้ามีเริ่มต้นสไลด์แปลว่าอาจารย์ได้ซีเควนซ์เนื้อหาไปบ้างแล้วบางครั้งนะคะทีนี้ก่อนถ่ายทำปั๊บอาจารย์ถามว่ามันไม่เหมือนการระหว่างใช้สไลด์ในการบรรยายทั้งหมดในห้องเรียนกับเราย่นย่อเนื้อหาที่กระชับแล้วก็จะเหลือวีดีโอที่เป็นมูฟเนี่ยเพียงไม่กี่นาทีต่อหนึ่งเรื่องมันหนึ่งเรื่องเล็กๆที่เดี๋ยวในแบบฟอร์มเขามีให้เราทำถูกไหมคะหนึ่งเรื่องเล็กกี่นาทีนะคะไม่ยาวเกินไปนะคะไม่เกิน 10เนาะไม่เกิน 10 นาทีนะคะก็สำหรับมูฟนะคะถ้าเป็นผู้เรียนห้อง e-learning อะไรก็จะใส่เกินนิดนึงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ไม่เกิน10ทีนี้ต้องไม่เกิน10ตรงนี้ค่ะก็ต้องรู้ว่าเราเรียนสไลด์เนี่ยมากเกินไปหรือเปล่านะคะพอมากเกินจะพูด10นาทีปุ๊บมันเป็นไม่ได้เลยที่มันจะเป็น10คราวนี้ก็จะเดือดร้อนทีมงานก็บอกอาจารย์ทำมันต้องตัดเชื่อตอนตกลงครับก็ไปตกลงไม่เกิน10อาจารย์พูดไปประมาณ15นาทีหรือ20นาทีแล้วก็ลงเสร็จแล้วจะบอกว่าก็มันสำคัญกว่าเลยถามก็ต้องตัดซอยเลยค่ะนี่ก็ต้องแปลว่าซอยเนื้อหาใหม่สำคัญที่สุดคือให้ break down เนื้อหาของอาจารย์ให้ละเอียดนิดนึงนะคะจากสไลด์ชุดที่อาจารย์มีนะคะจะลองดูความเหมาะสมนิดนึงว่าพาร์ทไหนเป็นพาร์ทสำคัญแล้วก็จะซีเควนซ์ตัดมันยังไงต่อแล้วก็เวลา break down เนี่ยเราจะดูเลยค่ะว่าเนื้อหาที่อาจารย์อยากจะให้คุยกับทีมงานยังไงนะคะเช่นว่าขณะที่บรรยายทั้งหมดถ้าเป็นบุ๊กของผู้เรียนจะเห็นผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเห็นหน้าอาจารย์ตลอดเวลาเบรกดาวน์เลยค่ะว่าเดี๋ยวจะเห็นหน้าเราเพียงแค่โปรยหัวข้อนะพอลงเนื้อหาปั๊บเนี่ยนะคะเขียนลงไปข้างๆค่ะบอกว่าลงเนื้อหาพวกนี้ให้เอาสไลด์ขึ้นนะคะหรือขอภาพตัวอย่างที่เตรียมมาจะเตรียมตัวอย่างมาแล้วนะคะตัวอย่างวิดีโอตัวอย่างเอาขึ้นตรงนี้แทนนะแต่เสียงเราเป็นหูนะไม่ต้องเอาหน้าเราตลอดเพราะฉะนั้นพอเขารู้อย่างนี้พวกฝ่ายทีมงานตัดต่อนะคะก็จะรู้เลยว่าตอนตัดต่อจะตัดยังไงนะคะตอนนี้คือต้องเรียนดาวนี้กันก่อนนะคะอย่าไปอยู่ว่าอัดเลยแล้วก็อัดนี่แหละที่วิดีโอ1ชั่วโมงอัดแล้วไปปั๊มมาใครจะไปทำได้คะจริงไหมคะทำไม่ได้นะคะทีมงานก็จะงงว่าจะตัดยังไงใช่ไหมคะถ้าคุยกันแบบเมื่อกี้ก่อนโอเคท็อปิกที่1.1 10นาทีไม่เกิน10นะมีภาพตัวอย่างประมาณ 4-5 มีสไลด์บรรยายประมาณอีก2แผ่นหรือ3แผ่นอันนี้ต้องปรับสลับกับหน้าอาจารย์ด้วยนะเนี่ยค่ะก็ปรับสลับก็พยายามซิงค์เนื้อกับคือซิงค์ก็คือเชื่อมเรียกว่าแมทช์ให้ตรงกันระหว่างเนื้อหากับภาพอาจารย์นะคะเบรกดาวน์แบบนี้ก่อนนะคะถ้าจะเบรกดาวน์อย่างนี้ได้ก็จะทำให้ได้ชูวิ่งสคริปต์ออกมาใช่ไหมคะเราไม่ต้องทำชูวิ่งสคริปต์ใหญ่โตแบบที่เวลาถ่ายเอาดูก็ได้แต่ว่าก็ขอโน้ตไว้ข้างๆนะคะถ้าเกิดมีเนาะก็จะดีนะคะเพราะฉะนั้นง่ายๆก็คือเลยนะคะก็คือเราก็พิมพ์ PowerPoint ออกมาแบบเหมือนแฮนด์เอาท์แจกเด็กที่ไม่มีสไลด์วิดีโอด้านซ้ายแล้วก็ไปเขียนด้านขวานึกออกใช่ไหมคะแล้วก็จดโน้ตเนี่ยค่ะให้ทีมงานไว้นะคะทีมงานก็จะได้รู้นะคะก็จะได้ทำงานง่ายมากขึ้นนะคะ
ปัญญาเนี่ยไปที่วิดีโอของเราแล้วนะคะไม่ต้องเชื้อเชิญมาแถวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางท่านก็เป็นภูมิปัญญาที่เรียกว่าอายุเยอะแล้วนะคะบางท่านก็มันต้องเกี่ยวกับน้องโมเลชของเขาอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวขออันนี้อาจจะไม่ใช่ภูมิปัญญาแต่ว่าเป็นการถ่ายทำในสตูดิโอนะคะของประเทศนะคะแล้วก็เรื่องของคาซิล่าตรงนี้สำคัญค่ะทีมงานรู้เลยว่าตรงนี้สำคัญมากช่วงตรงนั้นนิดเดียวผมก็ทราบนะคะ
วิทยาศาสตร์นะคะแต่ปรากฏว่าเอาไปแล้วไม่มีใครแคะลายแทงอาจารย์ได้เลยว่าใครทำเรื่องอะไรมาบ้างเพราะว่าไม่เคยเขียนโน้ตไว้ในตัววิดีโอว่ามันไหลไปเรื่อยใช่ไหมคะก่อนถ่ายว่าเขียนกระดาษนิดนึงเลยค่ะแต่ว่าขณะนี้กำลังถ่ายทำขั้นตอนที่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้ากล้องวิดีโอเหมือนใช้เสลต์นะคะทางทีมผลิตโครงสร้างอะไรก็อึ้งนะคะบางท่านก็บอกใช้กระดาษเสียงเข้าก็ได้เสียงเข้าก็ได้ค่ะทีมงานก็ได้รู้นะคะก็เวลาเราไปเลือกใช้ว่ามันเป็นมอนโดแล้วมันเป็นมอนโดดิจิทัลเลยนะคะก็จะได้เก็บเอาไว้ได้มีความภูมิปัญญานะคะถ้ามีวิธีอะไรอื่นอีกไหมคะจากจังหวัดพังงานะคะจังหวัดพังงานี่ทำอาหารพื้นถิ่นที่ขึ้นชื่อว่าจอแรงเป็นอาหารแกงโบราณนะคะทีนี้ก็คือตั้งเป้าเอาไว้ว่าเราจะมีการนำเสนอประวัติของอาหารชนิดนี้นะคะบทที่สองก็จะเป็นอธิบายส่วนประกอบต่างๆพวกขมิ้นพวกกะทิเนี้ยนะคะแล้วก็มีส่วนที่สามก็คือเป็นขั้นตอนการทำอาหารส่วนที่4ก็จะเป็นตกแต่งจานอาหารและจัดเสิร์ฟส่วนที่5จะเป็นคุณค่าทางโภชนาการและก็สรรพคุณทีนี้ก็อยากจะได้คำแนะนำจากอาจารย์นะคะว่าการแบ่งหน่วยอย่างนี้ทำได้ไหมในเวลา5ชั่วโมงที่เราตั้งไว้นะคะแล้วก็อยากจะให้แนะนำเพราะว่าไม่มีประสบการณ์กันทั้ง3คนเรื่องของการถ่ายทำในเรื่องของอาหารโดยเราจะต้องใช้ปัญญาใช้เวลาเคี่ยวด้วยไฟอ่อนนะคะ
ไฟแรงเขียนข้างๆนะคะให้ถือว่าเป็นหม้อนะคะข้างๆก็พื้นที่เหลือข้างๆนี่ค่ะใส่เอาไว้อย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เด็กจำได้ขนาดที่เราดูก็จะจำข้อมูลได้นะคะก็จะเติมเข้ามาคือใช้ตัวอักษร insert ด้านขวานะคะทีมตัดต่อก็จะเพิ่มตรงนี้ได้ถ้าไม่ทำแบบนี้สมมติว่าเราไม่สามารถมีความผิดตัดต่อที่ทำได้ตรงนั้นชื่อเสียงยังไงต่อไปค่ะก็จะเพิ่มรายละเอียดตรงนี้ได้ค่ะน่าจะได้นะคะค่ะอาจารย์ที่เรียนที่สุดโต่งค่ะอาจารย์ก็ทำเกี่ยวกับอาหารนี่แหละค่ะคือที่วางแผนไว้ก็คือเหมือนว่าตอนที่ชนะโรงใช่ไหมคะเราก็จะมีของวางเนี่ยค่ะแต่เมื่อวานก็ปรึกษาอาจารย์แล้วบอกว่าเหมือนกับยี่ห้ออะไรเนี่ยต้องไม่ควรจะโกงใช่ไหมคะแต่พอดีว่าขนมจำนวนนี้ค่ะแป้งที่ใช้ห่อค่ะมันต้องใช้Shot list will really help you keep continuity. So
ไม่ใช่ถ่ายวายนิ่งๆภาพเดียวนะคะ
เด็กจะได้แบบคนรู้จะได้เห็นรายละเอียดของเครื่องมือแนะนำรายวิชานะครับคราวนี้เมื่อเข้าไปในรายวิ
นะครับต้องตัวนิดนึงนะครับด้านซ้ายคือจะเป็นหัวข้อใหญ่กับหัวข้อย่อยใช่ไหมครับเราเรียกว่าอะไรนะครับเซกชันกับสับเซกชันใช่ไหมครับอาจารย์ใส่หัวข้อใหญ่ไว้ใส่หัวข้อใหญ่ย่อยไว้นะครับแต่ทำแค่หัวข้อเดียวโอเคนะครับอาจารย์ดูตัวอย่างนะครับวิชาเนี้ยมีหัวข้อที่ไหนหน่วยที่หนึ่งใช่ไหมครับหน่วยหนึ่งหน่วยสองหน่วยสามหน่วยสี่ที่เป็นหัวข้อใหญ่แล้วก็เป็นหัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อย่อยก็มาใช่ไหมครับก็จะมีรายละเอียดเช่นจะมีโปรแกรมมีไฟล์แบบเอกสารแบบโอเคไหมครับงั้นตัวโปรแกรมจะใส่ตัวนับได้จากบางแบบนะหัวข้อใหญ่หัวข้อย่อยแต่จะเลือกทำแค่ตัวเดียวนะครับแค่ตัวเดียวในบทที่อาจจะมีวีดีโออาจจะมีไฟล์เอกสารจะมีแบบที่สองความรู้โอเคไหมครับให้ครอบคลุมนะเวลาทำงานเสนอเพื่อนเพื่อนอาจารย์จะไม่ได้อะไรอีกก็เลยเห็นภาพรวมของวิชาที่เป็นเรื่องอะไรมีหัวข้ออะไรบ้างแล้วก็จะต้องโชว์แค่หัวข้อเดียวโอเคไหมครับขอบคุณนะอาจารย์มีคำถามไหมครับนะครับเอาเต็มที่ครับที่ได้ครับแต่ไม่ต้องเร่งมากครับเต็มที่นะครับไม่ได้ตามนี้น่าจะแบ่งงานกันเลยครับใครจะเป็นคนทำอะไรยังไงใครจะเป็นเครื่องมือเลยครับโอเคครับอาจารย์ถ้าไม่มีปัญหาเลยครับเราจะทำกันครับ